สังเกตจากยางล้อรถที่เราใช้มันมีเกิดอาการกินยางไม่เท่ากันไหมบางคันกินข้างในบางคันกินข้างนอกบางคันกินข้างเดียวบางคันกินสองข้างบางคันกินสลับกันสวัสดีครับผมช่างอาทิตย์ผู้หล่อเราเอาการอยู่ร้านจันเซอร์วิสเส้นถนนเชียงรากกัดกับถนน347ทางฝั่งโน้นเป็นถนนเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับวิ่งเข้ามาแล้วยูเทิร์นใต้สะพานเกือกม้าเข้าร้านจันเซอร์วิสเลยนะครับผมอยู่ปทุมธานีครับผมวันนี้มาพบกับช่างอาทิตย์จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับถึงเวลาแล้วหรือที่เราต้องตั้งศูนย์ความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยตามประสบการณ์ผู้หล่อเหลาเอาการของผมนี่นะครับผมได้ประสบการณ์มาทั้งถูกทั้งผิดลองพิจารณาเอานะครับก่อนการตั้งศูนย์นั่นหมายความว่าเราจะเช็คยังไงอาการที่เขาตั้งศูนย์1เราต้องสังเกตว่าขับรถเองเราต้องสังเกตรถเราเอง1ขับตรงๆปล่อยมือแล้วออกซ้ายออกขวานั่นคืออาการศูนย์เปลี่ยนนะครับบางท่านเคยตั้งศูนย์มาประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์แต่เมื่อไหร่ท่านตกหลุมหนักๆตกหลุมแรงๆไม่ว่ารถใหม่รถเก่าศูนย์เพี้ยนทุกคันนะครับแต่จะเพี้ยนมากเพี้ยนน้อยอยู่ที่อาการของแต่ละคันการตกหลุมหนักนั้นสามารถทำให้มุมแคมเบอร์มุมโทมุมยินทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดนะครับนั่นแหละคือถ้าปล่อยมือแล้วรถไม่ตรงแสดงว่าอาการศูนย์เริ่มเปลี่ยนขั้นตอนที่2ขับไปตรงๆแต่พอเหยียบลูกขึ้นที่เป็นรอยล้อ10ล้อนะครับที่ทำถนนเป็นลูกขึ้นเราจับพวงมาลังตรงแต่รถดึงซ้ายดึงขวานะครับมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับช่วงลูกมงลูกหมากนั่นแหละคือต้องเข้าเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์นะครับเวลาขับรถไปนะครับพอเลี้ยวซ้ายปั๊บเลี้ยวซ้ายอ่ะพอไปแล้วคืนกลับมาคราวนี้ออกขวาเลยนั่นแหละคือพวงมาลัยเร็วนะครับมันไม่กลับมาที่เดิม3นะครับสังเกตจากยางล้อรถที่เราใช้มันมีเกิดอาการกินยางไม่เท่ากันไหมบางคันกินข้างในบางคันกินข้างนอกบางคันกินข้างเดียวบางคันกินสองข้างบางคันกินสลับกันอีกข้างซ้ายกินข้างนอกอีกข้างขวากินข้างในนะครับอาการพวกนี้คืออาการเราต้องมาเช็คศูนย์นะครับมาสลับยางถุงล้อตั้งศูนย์ได้นะครับเช็คช่วงล่างได้แล้วเลี้ยวไปกรักพวงมาลัยเบี้ยวรถวิ่งตรงอยู่นะรถวิ่งตรงแต่พวงมาลัยเอียงนะครับเขาเรียกว่ามุมมันเปลี่ยนนะครับเข้ามาเช็คตั้งศูนย์ได้นะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับฝากให้รู้ด้วยกันนะครับว่าร้านจันเซเว่นเรามีบริการทำช่วงล่างนะครับเป็นช่วงล่างเช็คช่วงล่างลูกหมากตั้งศูนย์ทุกอย่างนะครับมาปรึกษากับร้านจันเซเว่นพนักงานร้านจันเซเว่นหรือแม้แต่ช่างที่ทำลองปรึกษาเขาดูครับสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันจะทำให้เรายืดอายุการใช้งานของยางที่ท่านมีอยู่นะครับการซื้อยางหนึ่งเส้นกับการตั้งศูนย์ท่านคิดเอาเองว่าตัวไหนจะแพงกว่ากันนะครับผมฝากให้คิดครับผมแล้วการตั้งศูนย์ที่ดีนะครับมันจะทำให้การขับรถขับขี่ปลอดภัยนะครับขับรถไม่เมื่อยอาการหนึ่งที่ขาดไม่ได้เอ๊ะทำไมพวงมาลัยหนักจังทำไมเมื่อยจังนั่นน่ะคือศูนย์ท่านไม่ได้ไม่ตรงนะครับผมสำหรับเคสนี้ผมช่างอาทิตย์ผู้หล่อเหลาอาการอยู่ที่ร้านจันเซอร์วิสขอลาท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ